เออจะว่าไปเมื่อครั้งโอโอ้โหว้าวมีใครอยากกินร็อตเทนโทมาโต้ไหมครับมะเขือเทศเน่าใส่น้ำมันเข้าไปใช่ไหมใส่น้ำมันเข้าไปเดี๋ยวไม่ได้ใส่อย่างนี้แล้วก็เขาบอกเออฮะเดี๋ยวก่อนนะเมนูอาหารเราน่าอร่อยถึงขั้นที่เรียกว่าลูกค้ามาต่อคิวแล้วหรอโอ้ขออภัยที่ให้รอนะครับแต่ผมขอไปซื้อขาไก่ก่อนกรูเม่นักชิมอย่างนั้นหรอนักชิมคือผู้ตัดสินอาหารที่คุณต้องเอาชนะให้ได้ก่อนระดับมาสเตอร์พวกเขามีข้อกำหนดต่างๆมากมายบลา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 อ๋อรู้สึกว่าจะต้องมีการทำให้อะไรนะเหล่านักชิมเนี่ยมีความพึงพอใจ3จานก่อนที่จะสามารถพาเขามาร้านอาหารแล้วก็ทำการเสิร์ฟจานแบบที่ดีที่สุดของเรากันได้นะครับให้มิราซังคอนดิจิวะวาตาชิวะซันเดสสวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เคบับเชฟร้านอาหารเคบับของเรานะครับมาเข้าสู่วันที่2กันแล้วเดี๋ยวก่อนนะปิดกับเปิดไฟเนี่ยทำไมมันต่างกันขนาดนี้เนี่ยร้านนี่อย่างมืดตื่นกันเลยทีเดียวนะครับเออจะว่าไปเมื่อครั้งโอ้โหว้าวมีใครอยากกินร็อตเทนโทมาโต้ไหมครับมะเขือเทศเน่า อันนี้ก็เป็นร็อตเทนพาสเซอรี่เอ้าลืมเอาใส่ในตัวตู้เย็นจากครั้งที่แล้วนะครับอ้าวงั้นอันนี้ทำไงอ่ะก็คือโยนทิ้งเลยเหรอ โอ้อุตส่าห์ซื้อมาก็ต้องทำการโยนทิ้งมีจานมาด้วยจานมาจากไหนนี่เราวางไว้ในซิงก์ก่อนกันละกันนะครับก็เป็นบทเรียนจากครั้งที่แล้วที่เราลืมเก็บวัตถุดิบ เลยกลายเป็นของเน่าไปเสียอย่างนั้นเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือโอกาสที่ทำการเคี้ยววัตถุดิบในร้านของวันต่อของเช้าวันนี้กันก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่ในวันที่2กันแล้วนะครับเพิ่งเปิดร้านกันมาได้ไม่นานเลยก่อนอื่นก็ล้างจานกันก่อนแล้วก็ทีนี้เราจะมาเช็คเมนูกันนะครับจานเหลือจานเหลือ2ทำไมจานเหลือ2ใครเอาจานไว้ไหน เดี๋ยวนะทางร้านผมจานหายไปไหนเนี่ยใครเห็นจานผมไหมครับห้องนี้เหรออ้าวห้องนี้อันนี้ห้องน้ำมาแล้ว เดี๋ยวนะเพื่อมาสังเกตว่านี่เป็นห้องน้ำของเรานะครับแล้วก็มีแต่ห้องไม่มีส้วมเสริมอะไรทั้งนั้นกันเลยนะครับเดี๋ยวก่อนนะแล้วจานหายไปไหนอ่ะจานฮัลโหลก็ปล่อยมันหายไปก่อนก็แล้วกันนะครับงงเหมือนกันว่าจานเหลือ2ใบได้ยังไงทีนี้เราก็จะมาดูเมนูอาหารกันนะครับก็เรามีเมนูเดียวหรอก็คือเป็นตัวกิลบีฟแต่ขั้นถัดไปเนี่ยมันปล่อยยังไงวะ130เงินมีนะอ๋อไม่ใช่เงินตรงเนี้ยน่าจะเป็นแบบว่ารายได้ต่อจานมากกว่าแต่ว่าเราต้องแบบมีดาวเยอะกว่านี้หรือเปล่าจะสามารถทำการปลดล็อกระดับต่อไปกันได้แล้วก็จะมีอันเนี่ยมันจะแบบมีโลโก้สลักของแบบพวกนักชิมที่ต้องทำอาหารให้แบบผ่านเกณฑ์กันก่อนด้วยนะเนอะก็เดี๋ยวก็ไปซื้อวัตถุดิบกันดีกว่าโอเคได้วัตถุดิบมาเรียบร้อยกันแล้วนะครับทีนี้เราเอากล่องเนี่ยใส่ในตู้เย็นได้เลยหรอ คำถามคือถ้าหากว่าใส่ในตู้เย็นแบบนี้เนี่ยมันจะสามารถรักษาความสดหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาลองกันดูกันละกันนะครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำอาหารกันเลยนะครับเริ่มจากการหยิบตัวเนื้อริบอายออกมาก่อนแล้วก็ทำการหั่นก่อนเลยนะครับก็คือถ้าแบบมันกลายเป็นเนื้อสไลด์จากนั้นเนี่ยก็ทำการใส่เกลือกับพริกไทยอย่างละสามใช่ไหมอันนี้1กรัม2 3 1 2 3จากนั้นก็เป็นเกลือ1หยอ2หยอ3หยออันนี้ก็อีก3หยอเหมือนกันนะครับจากนั้นก็โทษทีลืมตั้งผ่าน ลืมตั้งไฟเสียสนิทกันเลยนะครับทำการใส่ถ่านใส่ตัวหัวเชื้อแล้วก็จุดไฟให้เรียบร้อยจากนั้นจานมันหายไปไหนเนาะเปิดพาร์ทมาก็ไม่มีจานเสียแล้วนะครับเดี๋ยวก่อนนะหรือว่าเราต้องไปซื้อจานเพิ่มหรอเพราะว่าจะได้ว่ามันจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ตรงนี้นะครับพี่ครับขายจานหรือเปล่ามีชามีหม้ออ๋อนี่ไงอ๋อมีจานด้วยเหรออ่ะคำถามว่าถ้าผมซื้อสัก5จานอ่ะโห250เหรียญเลยเนี่ยทำการ
ซื้อมาขอบคุณครับได้จานมาเพิ่มกันแล้วนะครับหรือว่าจานมีสิทธิ์แบบแตกหักได้ด้วยหรอถ้าเป็นงั้นจริงนี่อ๋อนี่ไงอ๋อแสดงว่าถ้าหากจานเราเกิดหายไปเนี่ยก็คือแบบต้องไปซื้อมาเพิ่มนะครับอย่างนี้ก็ได้ละเนี่ยทำการใส่จานเพิ่มสต็อกกันก่อนนะครับแล้วก็หยิบมาสักใบนึงแล้วเราก็ทำการปิ้งเนื้อกันดีกว่านะครับใช่แล้วก็จากที่ดูข้อมูลในอะไรนะในตัวเมนูเนี่ยมันจะมีเรื่องของความร้อนด้วยก็หมายความว่าเวลาเราทำอะไรเนี่ยก็ควรจะแบบรีบๆใส่จานเพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันดีที่สุดนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวขอทอมาโทมาหน่อยซิเอามาทำการปิ้งกันด้วยนะครับใส่เนื้อเข้าไปแล้วก็หยิบพาสตรีออกมาแล้วก็หยิบมากำหนึ่งใส่จานไว้ก่อนเลยนะครับส่วนนี้เดี๋ยววางไว้ในตู้เย็นก่อนกันละกันนะปิดตู้เย็นแล้วก็ทีนี้เราก็มารอจนกว่าจะสุกใช่ไหมถ้าหากว่าเป็นมะเขือเทศเนี่ยก็คือรอเกล็ดจะได้เลยแต่ถ้าเป็นเนื้อเลียบอาร์เนี่ยต้องมีการฟลิปมีการกลับกันด้วยนะครับเพื่อให้สุกทั้งสองด้านเลยเนอะอย่างมะเขือเทศเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็จะนำมาหั่นให้มันกลายเป็นโทมาโต้สไลด์แล้วก็ประดับจานไว้แบบนี้แล้วเราก็หยิบเนื้อมานะครับจากนั้นก็ทำการใส่ในตัวแท่นเสิร์ฟได้เลยนี่ครับมันจะมีค่าฮีทอยู่ด้วยนะก็คือมันจะเป็นค่าเกี่ยวกับความร้อนหมายความว่าเวลาเรานำอาหารใดมาเสิร์ฟเนี่ยถ้าหากผ่านความร้อนต้องแบบลงจานแบบพร้อมๆกันนั่นเองนะครับทีนี้เราก็ได้เมนูเนื้อมา1อย่างแล้วใช่ไหมแต่ผมรู้สึกว่าสเตชันเสิร์ฟอันเดียวเนี่ยมันไม่พออ่ะพอฉันก็ต้องมีการสั่งซื้อสแตนเพิ่มกันหน่อยนะครับมาที่สเตชันแล้วก็อัดเป็นอันนี้ใช่ไหมนี่ครับมันจะมีตัวสเตชันเสิร์ฟแล้วจะมีตัวที่เชลใส่จานเพิ่มเติมกันด้วยนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะอย่ารู้เหมือนกันว่าถ้าเราซื้อที่ใส่จานเพิ่มเนี่ยคำถามคือมีจานแถมไหม เขาจะมีจานแถมไหมเนาะเดี๋ยวขอเริ่มจากสิ่งนี้กันก่อนนะครับก็คือจะเป็นจุดเสิร์ฟอาหารยอดเยี่ยมมากอะไรอ่ะลาสเบอร์รี่พายเรามีเมนูลาสเบอร์รี่พายด้วยเหรอจำมันก่อนตอนนี้เดี๋ยวขอซื้อตัวที่ชั้นวางจานมาเพิ่มนะครับสแนปได้ไหมอ๋อสแนปได้ด้วยเหรอฮะเดี๋ยวนะ10จานโอ้แถมจานฟรีอุ้ยขอบคุณมากและสรุปคือจานผมมันหายไปไหนเนี่ย หรือว่าทิ้งลงไอ้นี่ไปแล้วเนาะก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอมาดูเมนูหน่อยซิคือตอนเนี้ยผมเลือกเมนูอันอื่นไม่ได้กันเลยนะครับแสดงว่าคงต้องทำเมนูแรกที่แบบเป็นกิลวิกกันไปก่อนเนอะทำการเปิดร้านยินดีต้อนรับครับคุณลูกค้าเชิญหยิบเนื้อแล้วไปนั่งกินได้เลยนะครับทำการกลับเนื้อกันก่อนอันนี้เดี๋ยวทำเป็นกิลวิกแบบว่าไม่ลองย่างโทมาโต้กันดูนะครับปิดตู้เย็นกันก่อนเดี๋ยวเสียสูญเสียความเย็นกันไปนะครับเดี๋ยวรอเนื้อสุกสักครู่นึงนะครับอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นทำการหยิบมาโอ้เสียงลูกค้าแบบว่ากำลังแบบยัมมี่สุดๆทำการเสิร์ฟเอาทำไมเสิร์ฟไม่ได้เดี๋ยวผมอุตส่าห์ทำจานทำอุตส่าห์ทำอาหารมาแต่ว่าดันเสิร์ฟไม่ได้เลยนะเดี๋ยววางจานไว้ก่อนแล้วอันนี้มันยังไงต้องลากมาหรอลากมาเอ๊ะทำไมลากไม่ได้มันลากมาไม่ได้นะครับอ๋อคือ1เมนูเนี่ยได้แค่วางได้แค่อันเดียวเหรออ๋อเป็นความรู้ใหม่นะครับว่าไม่สามารถวางเมนูเดียวกันเนี่ยซ้อนกัน2อันได้อย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้ก็ได้เหรอเนี่ยอ๋ออันนี้ก็เพิ่งรู้ว่าเราสามารถทำความสะอาดจานเนี่ยหลังเคาน์เตอร์อย่างนี้กันได้ด้วยนะครับเมื่อกี้เสียงอะไรเอ่ยขอคิดเงินนะครับราคา100เหรียญขอบคุณครับนี่เลสลอมเป็นเลเวล2กันแล้วนะครับเลเวล2กันอย่างรวดเลยเดี๋ยวหยิบจานหยิบเนื้อหยิบจานมาเสิร์ฟกันก่อนเลยนะครับนี่ 100% เหมือนกันยอดเยี่ยมมากเดี๋ยวขอเช็ดทำความสะอาดพื้นสักครู่นะครับลูกค้าครับตรงไหนที่ว่างก็เชิญไปนั่งกันได้เลยนะครับโอ้แต่ว่า มันก็งานเยอะเหมือนกันนะ มันก็งานเยอะเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าเล่นคนเดียวเนี่ยแบบต้องมีการคิดเงินมีนู่นมีนี่แล้วอันนี้เราเสิร์ฟไม่ได้จริงหรอเมื่อกี้ผมกดไม่ได้นะครับเศร้าใจจัดๆเลยเดี๋ยวขอทำเมนูพร้อมก่อนกันละกันเพราะรู้สึกว่าลูกค้ากินกันเร็วๆยินดีต้อนรับครับคุณลูกค้าตอนนี้เรากำลังย่างเนื้ออีกที่หนึ่งกันอยู่นะครับถ้าหากสนใจกินของร้อนๆเนี่ยก็สามารถรอจานต่อไปได้เลยนะครับก่อนอื่นก็ทำการวางจานวางผักชีและเราก็หยิบมะเขือเทศมาอันนี้กลับเนื้อสักนิดนึงหั่นมะเขือเทศเอ๊ะเราหั่นต่อได้ไหม
หั่นต่อไม่ได้นะครับแล้วเนื้อล่ะอ๋อเนื้อก็หั่นต่อไม่ได้ด้วยนะครับแหมนึกว่าจะสามารถหั่นแบบเป็นหั่นเต๋าแบบนั้นอะไรกันได้แล้วเนื้ออ่ะตอนนี้กลางคืนแล้วหรอกลางคืนซะแล้วนะครับตอนนี้เรียกได้ว่าอะไรนะเวลาผ่านไปเร็วเร็วแล้วเกิดลูกค้าก็มากินข้าวเราอย่างโอ้โหตอนนี้จานเต็มซิงเลยเล่นคนเดียวนะครับเล่นคนเดียวมันก็เลยแบบจะอะไรนะจะแบบลำบากกันนิดนึงเอ๊ะมีถุงขยะด้วยเหรอเนี่ยเอาไปทิ้งกันก่อนเชิญหยิบได้เลยนะครับเกิดได้แบบก็สบายดีแล้วแบบว่าไม่จำเป็นต้องแบบมารับออเดอร์อะไรให้กับลูกค้าเราแค่ทำอาหารมาแล้วก็เสิร์ฟไปแบบนี้ได้เลยนะครับโอ้นี่เรียกได้ว่าเกือบจะแบบ 100% กันเลยทีเดียวแล้วเนี่ยขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับคุณลูกค้านี่ตอนนี้ก็จบวันที่2เรียบร้อยพร้อมกับกองจานที่ต้องรีบล้าง กองจานนี่พะเดินเทินทึกกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะตอนนี้แล้วเราก็เป็นเลเวล2กันแล้วสรุปว่าตัวเนื้อเนี่ยมันต้องยังไงเมนูตอนนี้เมนูเรามีแค่เมนูเดียวเท่านั้นนะครับขั้นต่อไปเนี่ยเลข3ตรงเนี้ยมันหมายความว่าเราต้องแบบมีร้านเลเวล3อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแถวหลังๆนี่แบบมีของหวานด้วยหรอโอ้เกมนี้นี่แบบไม่ได้แค่ให้เราย่างเนื้อย่างเคบับนะมันมีพวกซุปมีของหวานด้วยโอ้โหเล่นกันสนุกแน่นอนงานนี้อ่ะเดี๋ยวขอเก็บร้านให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับเนื้อก็ต้องเก็บแช่ในตู้เย็นเดี๋ยวดูกันว่าพรุ่งนี้มันจะสูญเสียความสดไปหรือเปล่าเลเวลมาตอนนี้รู้สึกว่าร้านเราจะกลายเป็นเลเวล3กันแล้วนะครับนี่ได้เงินมา800เสียเงินไป600ก็ยังโอเคมีลูกค้ามา6คนด้วยกันในวันนี้นะครับก็ยังเป็นร้านเล็กๆที่โอ้วู้ปลดล็อกอะไรเนี่ยรีซีฟมาใหม่อีก3อย่างกันเลยนะครับไหนขอเช็คเมนูหน่อยสินี่ครับเราสามารถอันล็อกได้แล้วจะมีเป็นชิคเก้นเล็กเป็นขาไก่นะครับนี่ทำการปลดล็อกเมนูแล้วก็อันถัดมาเป็นเฟรนฟรายนี่เรามีเฟรนฟรายกันแล้วนะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นชิคเก้นบรีสอะไรวะมันคืออะไรเนาะเดี๋ยวไปลองทำกันดูกันละกันนะครับเริ่มจากอะไรดีเริ่มจากชิคเก้นเล็กก่อนเลยไหมทำการเลือกชิคเก้นอ๋อนี่เราสามารถเลือกเมนูเข้ามาใส่ได้นะครับเจ๋งดีเหมือนกันแฮะเอาแล้วเนื้อเราอ๋อเนื้อเราอยู่นี่โอ้เดี๋ยวก่อนนะโอ้เนื้อเราแบบมีเลเวลอัพกันด้วยนะครับดูสิตอนนี้จานละ140เหรียญกันแล้วนะครับเจ๋งดีเหมือนกันแฮะตอนนี้มาดูที่ร้านบูชเชอร์หน่อยสินี่ครับมันก็มีการปลดล็อกมาแล้วอ๋อชิคเก้นบรีสนี่แบบมันหมายถึงพวก อกไก่หรือเปล่าเหมือนกับเป็นชิ้นส่วนของอกไก่นะครับก็คือตอนนี้เราก็จะมีไก่มาเพิ่มมีขาไก่เพิ่มกันด้วยนะครับเดี๋ยวขอลองซื้ออย่างละอันเนี่ยมาลองเล่นกันดูก่อนนะโอ้ใครครับเนี่ยอินสเปกเตอร์แบบมีคนตรวจสอบอ๋อคุณอยู่นี่เองคุณเป็นเจ้าของที่นี่อย่างนั้นหรอยินดีด้วยกับธุรกิจใหม่บลาอ๋อรู้สึกว่าจะเหมือนกับมีคนมาคอยตรวจสอบร้านอาหารของเรากันด้วยนะครับข้ามๆไปไม่รู้เรื่องข้ามๆไปเพราะตอนนี้เราจะมาดูเมนูใหม่กันนะครับไหนขอเปิดแท็บเล็ตหน่อยซิก่อนหนึ่งก็เอาเป็นอกไก่ก่อนก็แล้วกันเนอนี่โหราคา160เหรียญกันเลยทีเดียวนะครับไหนขอปรับกันหน่อยซิวิธีการทำนะครับเขาบอกว่าให้ใส่เกลือ3ชิลลี่เปเปอร์เหรอชิลลี่เปเปอร์3แล้วก็มีอีกมีชิคเก้นบรีสมีการกริลเลดเปปเปอร์กับกรีนเปปเปอร์อ๋อก็คือเป็นพวกพริกแดงกับพริกเขียวใช่ไหมงั้นแสดงว่าผมต้องไปซื้อพริกแบบเพิ่มขอรบกวนหน่อยนะครับผมต้องการเลดเปปเปอร์กับตัวกรีนเปปเปอร์อยู่ไหนเอ่ยนี่คือเลดเปปเปอร์นะครับซื้อสัก2อันก็แล้วกันเนอะส่วนกรีนโอ้เดี๋ยวนะมันมีโปเตโต้แบบฝรั่งด้วยนะครับเดี๋ยวต้องหยิบมาทำเฟรนฟรายใช่ไหมงั้นก็ซื้อมาด้วยแล้วก็มีกรีนเปปเปอร์ซื้อมาอีกสัก2เอาเป็นตามนี้ก่อนขอบคุณที่ขายให้นะครับจ้อไปอีกอย่างนึงที่ไม่มีลิสต์เนี่ยก็น่าจะเป็นชิลลี่เปปเปอร์หรือเปล่าผมรู้สึกว่ายังไม่ได้นำตัวยังไม่มีชิลลี่เปปเปอร์ป่ะเพราะนี่ตอนนี้เราจะมีแค่ตัวแบล็คเปปเปอร์ที่เป็นตัวพริกไทยเดี๋ยวก่อนนะอ้อผมเพิ่งมาสังเกตว่าไอ้เจ้าตัวแบล็คเปปเปอร์กับตัวซอสเนี่ย
มันมีปริมาณอยู่ด้วย มันมีปริมาณอยู่ในนี้ว่าแสดงว่าเครื่องเทศก็มีวันหมดในร้านเหมือนกันนะครับร้านนี้ใช่ไหมอยู่ไหนว่าชิลลี่เปปเปอร์อ๋อใช่เดี๋ยวผมต้องซื้อตัวโคแบ็กอะไรพวกนี้ด้วยนะครับเพราะว่าต้องไปจุดไฟเพิ่มแล้วเนอะเลดเปปเปอร์อันนี้โทมาโต้นี่ไงชิลลี่เปปเปอร์ใช่ป่ะอันนี้เป็นชิลลี่เปปเปอร์แบบเป็นสไปซ์จามินต์ซอลแบล็กเทอร์มโรสแมรี่โอ้เดี๋ยวทำไมเครื่องปรุงเยอะจัง เดี๋ยวลองซื้อมาสักอันหนึ่งก่อนกันละกันนะครับ120เหรียญขอบคุณมากคุณเพื่อนบ้านทีนี้เราก็จะมาเริ่มทำอาหารกันเซติใครเปิดประตูเนี่ยใครเปิดประตูเนี่ยฮะเปิดไม่ได้เลยทีเดียวตอนนี้โอ้รู้สึกว่าร้านเราก็เริ่มแคบละเกินนะครับโอ๊ยเอ๊ะถ้าเอ๊ะมันมีขี้เถ้าด้วยเหรอถ้ามีขี้เถ้างี้เราใส่ได้ไหมใส่เข้าไปอ๋อใส่ทับได้นะครับมันมีแค่แอนิเมชันที่มีเท่าฐานเลยอยู่เฉยๆทีนี้ต้องการตัวอกไก่นะครับเลือกอกไก่มาวางเอาไว้หั่นไหมไม่ต้องหั่นเดี๋ยวโอ้หั่นได้ด้วยเหรออ่ะทำการหั่นตัวอกไก่เป็นเต๋าเลยอุ๊ยน่าจะไม่ถูกนะ น่าจะไม่ถูกนะจากทรงแล้วคงแบบต้องใช้อกไก่แบบเต็มๆกันเลยทีเดียวนะครับอันนี้ของเน่าแม้สรุปว่าใส่ทั้งร้านอย่างเงี้ยของก็ไม่เน่านะครับเพียงแต่ว่ามันค่อนข้างจะกินพื้นที่วางทีละอย่างทีละอย่างเนี่ยน่าจะดีกว่าซื้ออกไก่มาแก้ตัวแล้วนะครับจากนั้นก็ทำการใส่เกลือเข้าไปใช่ไหมทำการใส่เกลือเข้าไป1กรัม2กรัม3กรัมแบบนี้จากนั้นก็ต้องการตัวชิลลี่เปปเปอร์ใส่3กรัมเหมือนกันนะครับทำการใส่เอาไว้จากนั้นไงต่อจากนั้นก็คือเอาไปย่างแบบตรงๆกันได้เลยใช่ไหมแล้วก็บอกว่าให้นำตัวเลดเปปเปอร์กับกรีนเปปเปอร์เนี่ยไปย่างด้วยต้องหั่นไหมหั่นได้ด้วยเหรอมันหั่นได้ด้วยนะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวเราทำการย่างแบบตรงๆดูก่อนก็ละกันก่อนอื่นก็ใส่หัวเชื้อเสียงดังมาก เสียงนี่แบบอย่างดังกันเลยนะครับเดี๋ยวรอตัวอะไรนะตัวฐานเนี่ยให้จุดไฟลุกขึ้นมาก่อนนะครับดีมากจากนั้นก็ทำการใส่อกไก่วางลงไปใส่กรีนเปปเปอร์แล้วก็ตามด้วยเลดเปปเปอร์แล้วเราก็ปิ้งให้จนกว่าจะสุกใช่ไหมจากนั้นจานอยู่ไหนเอ่ยหยิบจานมาเอานี่จานอะไรดีขอจะแบบเป็นสี่เหลี่ยมหน่อยกันละกันนะครับแบบว่ามีการแยกเมนูกันนิดนึงแล้วเนื้อทีนี้เราก็รอจนกว่าจะสุกนะครับซึ่งตัวพริกเนี่ยก็คือรอให้สีแดงเต็มได้เลยส่วนตัวอกไก่เนี่ยต้องรอพริกกันด้วยนะครับปรุงสุกเรียบร้อยและนี่ก็คือเมนูอกไก่ย่างน่ากินไหมเนี่ย น่ากินไหมไม่รู้เราก็มาเสิร์ฟอ๋อเดี๋ยวก่อนนะมันมีจานเหลือตรงนี้ด้วยเหรอโอ้ตรงนี้มีจานเหลือค้างอยู่กันด้วยนะครับเดี๋ยวใส่ซิงไว้ก่อนแล้วเราก็ทำการใส่มันเสิร์ฟเข้าไปนี่เป็นอกไก่เบกกิ้งอ๋อเบกกิ้งนานไปเหรออ๋อนี่ไงมีการบอกได้ว่าเป็นโอเวอร์คุกแล้วบอกได้ว่า missing ingredient ฮะอย่าบอกต้องใส่เฟรนช์ฟรายเป็นเครื่องเคียงด้วยเหรออ๋อเนี่ยครับเขาบอกว่าให้ใส่ deep fry sunflower oil sliced potato สรุปคือมันต้องการต้องการเฟรนช์ฟรายเป็นเครื่องเคียงแถมไปด้วยเอ้าลืมดู ผมนึกว่าเฟรนช์ฟรายมันแยกเมนูผมก็เลยไม่ได้ทำปะโทขออภัยที่ไม่ละอ่านให้ละเอียดนะครับแล้ว potato ทำยังไงคำถามคือมันฝรั่งเฟรนช์ฟรายเนี่ยมันทำกันยังไงวะเดี๋ยวขอเช็คเมนูแป๊บนึงใส่ซันฟลาวเวอร์ออยล์ลงในดีฟรายอย่างนั้นหรอทำการใส่โปเตโต้แบบเป็นสไลด์ฮะแล้วก็ต้องการดีฟรายดีฟรายนี่คือแบบหม้อทอดหรือปะแล้วก็บอกว่าต้องใช้โปเตโต้มีเคชัพมายองเนสแล้วก็ต้องการซันฟลาวเวอร์ออยล์กันด้วยนะครับก็เดินก็มาดูที่เพื่อนบ้านกันก่อนไม่รู้อะไรถามเพื่อนบ้านไปก่อนกันละกันเพราะรู้สึกว่าจะขายของเยอะเหลือเกินนะครับนี่ป่ะเคชัพเดี๋ยวก่อนนะต้องการอะไรนะเมื่อกี้บอกว่าต้องการตัวเคชัพแพ็คนี่ไงเคชัพแพ็คกับมายองเนสแพ็คนะครับก็คือ2อันนี้ทำการซื้อไปเลยแล้วของทอดแล้วหม้อทอดดีฟรายเลยว่ะดีฟรายไม่มีหรอแต่ว่าอ๋อนี่ไง
Sunflower Oil ก็ขวดใหญ่จังเลย ทำไมน้ำมันมันขวดมันเริ่มเทิมกระดาษนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวทำการซื้อมากันก่อนนะครับแต่ไม่เจอดีฟายอ่ะเจอแต่ตัวกระทะอย่างนั้นเหรออืมหรือว่าต้องเปิดอะไรนะเปิดซื้อจากร้านคาสโตปากไหนดูสิเลือกตัวแวร์เฮามาอ๋อเดี๋ยวมันค้างตรงนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เมาส์มันค้างตรงกล่องของเราพอดีนะครับเลือกแวร์เฮามันจะมีหรอแวร์เฮาเครื่องใช้ไฟฟ้าสเตชันอ๋อนี่ไงดีฟายราคา250นะครับอ๋อเพิ่งเห็นว่าเราสามารถซื้อสมอลกิลด์เพิ่มได้ด้วยอย่างนั้นหรอโอ้น่าสนใจเหมือนกันนะนี่อาจทำการสั่งซื้อ DeFi นี่ไงหม้อทอดโอ้ในที่สุดก็หาแกเจอจนได้แต่ว่าจากทรงแล้วเนี่ยท่าทางอะไรนะเคาน์เตอร์จะแคบไปเคาน์เตอร์ท่าจะแคบเกินไปเสียแล้วนะครับก็มีการสอนว่าอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ใช้ในการทอดและเนื้ออ่ะก็เดี๋ยวผมขอเคาน์เตอร์เพิ่มกันหน่อยก็แล้วกันนะครับรู้สึกว่าที่มันจะแคบเกินไปละที่มันแคบเกินไปแล้วนะครับเอาไปอันนี้มากันละกันเนื้อแบบมีดินชักนิดหน่อยด้วยอ่ะเดี๋ยวขอวางไว้เราออกได้ใช่ไหมอ่ะตรงนี้เรายังพอยังจะออกได้อยู่นะครับแล้วก็จากนั้นเราก็ทำการใส่น้ำมันเข้าไปใช่ไหมใส่น้ำมันเข้าไปเดี๋ยวไม่ได้ใส่อย่างนี้ไม่ได้ใส่กันอย่างนี้โอ้หนึ่งขวดคืนแบบหนึ่งเสิร์ฟวะโอ้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะทีนี้เขาบอกว่าเฟรนฟรายเนี่ยต้องใส่ซันฟลาวเวอร์ออยล์ก่อนจากนั้นก็ไปหยิบตัวมันไอ้มันฝรั่งมาใช่ไหมโปเตโต้แล้วก็ทำการสไลด์ทำการสไลด์แล้วก็มันจะกลายเป็นโปเตโต้สไลด์ใช่ไหมจากนั้นก็ทำการสไลด์โปเตโต้อีกรอบนึงเพื่อให้มันกลายเป็นเฟรนฟรายนี่แล้วก็แอร์เฟรนฟรายเนี่ยใส่เข้าไปอย่างนั้นเหรอแล้วก็จากนั้นก็ให้เสิร์ฟพร้อมกับเอ๊ะให้ปรุงด้วยเหรอเลดเปเปอร์เอาไงมีของเพิ่มเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้มันเครื่องเคียงดูผิดอันนี้มันเครื่องเคียงนี่นาเราก็ทำการทอดไปเลยอย่างนี้หรออ๋อไม่ใช่ต้องใส่ในตะแกรงก่อนไอเราก็ใส่ตรงนั้นตรงๆไปเลยอ่ะได้ยังเปิดไฟสวิตช์งอเอ้ยละเอียดเหมือนกันนะไม่ได้แบบว่าให้เราโยนไปตรงๆแต่ก็แบบต้องมีเมคานิกว่าเราต้องแบบเติมส่วนนี้ก่อนนะมีการเปิดสวิตช์ไฟนะแล้วคำถามคืออ๋อโอเคยังดีที่ว่าเอาเมาส์มาชี้ได้นะครับผมกำลังสงสัยว่ามันจะสุกเมื่อไหร่เนาะสุกเรียบร้อยหยิบขึ้นมาแล้วเราก็เทส เดี๋ยวนะมันเทใส่ยังไง มันเทใส่ยังไงอ๋อหรือว่าตลกดีเนาะแทนที่แบบจะเอียงตะแกรงลงมาให้เราวางตะแกรงก่อนแล้วก็หยิบเฟรนช์ฟรายร้อนๆขึ้นมาเลย อย่างนี้ก็ได้แหละเนี่ยเดี๋ยวขอลากเฟรนช์ฟรายมาแบบเป็นเมนูหนึ่งไปกันละกันนะครับจากนั้นเขาบอกว่าให้ใส่เคชัพกับมายองเนสหรออ่ะให้ใส่เคชัพกับมายองเนสนะครับแล้วก็ซื้อเตรียมไว้แล้วนี่ไงบีบไปพรุด เสียงบีบนี่ใช้ได้เหมือนกันนะบีบไปดังพรุดกันเลยทีเดียวนะครับต่อไปเป็นมายองเนสโอ้ยหิวเล่นเกมนี้ไปมาชักจะเริ่มมีอาการหิวกันซะแล้วนะครับนี่ 100% ด้วยงอสุดยอดไปเลยนะครับถือว่าแก้ตัวจากเนื้ออกไก่ทีนี้ปิดไฟไหมโอ้มันแบบมันมีการเปิดปิดไฟกันด้วยนะครับสตาแกนเดี๋ยวผมขอวางไว้ข้างนอกกันละกันเนื้อเวลาที่จะใส่อะไรทอดเนี่ยก็คือใส่ตะแกนแล้วก็ค่อยทำการใส่หม้อทอดกันต่อไปนะครับทีนี้ผมต้องการที่วางเพิ่มไหมคือตอนนี้เราใส่ไป2เมนูนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ใส่เมนูประจำของเราใช่ก็คือเป็นตัวกิลบีฟแต่ว่ามันใส่เพิ่มไม่ได้แล้วเนี่ยมันใส่เพิ่มไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉันก็ต้องขอทำการซื้อสเตชันเพิ่มมาทำการซื้อสเตชันเสิร์ฟเนี่ยเพิ่มอีกสัก2อันไปเลยกันละกันนะครับแล้วก็ไหนๆก็ลงทุนมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวขอซื้อโต๊ะให้กับลูกค้าเนี่ยเพิ่มกันหน่อยกันละกันนะครับเอาเป็นโต๊ะใหญ่กลางร้านไปเลยดีกว่าวางไว้ตรงนี้นะครับ300เหรียญก็ลงทุนกันสักหน่อยจากนั้นก็จะเป็นเมนูอีก2อันที่ยังไม่มีใช่ไหมก็เริ่มจากตัวเนื้อย่างกริลบีผ่านไปโอเคทีนี้ก็จะเหลืออยู่อีก1เมนูอันใหม่นะครับนั่นก็คือขาไก่นั่นเองมาเรามาดูวิธีการทำขาไก่กันดีกว่านะครับต้องการขาไก่2น่องเอา
อ้าวผมซื้อมาอันเดียว ผมซื้อมาอันเดียวนะครับขออภัยแล้วก็เขาบอกเออฮะเดี๋ยวก่อนนะเมนูอาหารเราน่าอร่อยถึงขั้นที่เรียกว่าลูกค้ามาต่อคิวแล้วหรอโอ้ขออภัยที่ให้รอนะครับแต่ผมขอไปซื้อขาไก่ก่อน ขาไก่หมดพอดีเลยนะครับงั้นก็เดี๋ยวซื้อเผื่อเน่าเลยก็แล้วกันนะซื้อมาซัก3อันไปเลยกันละกันนะครับแล้วก็บอกว่าให้กริลทอมาโต้ด้วยเหรอให้มีการเลือกว่าจะเป็นกริลทอมาโต้หรือเป็นสไลด์ทอมาโต้นะครับทอมาโต้ก็ยังพอมีเลยอยู่ใช่ไหมทีนี้ไงต่อมันเลื่อนปุ่มไม่ได้อะมันเลื่อนช้ามากกันเลยนะครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะเมนูมีแค่นี้หรออ๋อจะบอกนะว่ารายละเอียดเมนูมีแค่นี้สักครู่นะครับนี่ไงจริงด้วยมีแค่นี้เองนะครับก็คือให้นำตัวขาไก่สองน่องเนี่ยใส่เกลือไก่ใส่ตัวชิลลี่เปปเปอร์แล้วก็เอาไปย่างจากนั้นให้เลือกว่าจะเป็นกริลหรือว่าจะเป็นสไลด์โทมาโต้อย่างนั้นเหรอแล้วก็แอดโทมาโต้สไลด์แอดทูเพลทด้วยอ่ะโอเคพอเข้าใจแล้วก็หรือก็หยิบตัวไก่มานะครับไม่ต้องหั่นใช่ไหมอันนี้แบบหยิบไปแบบดื้อๆไม่ต้องหั่นกันเลยนะครับจากนั้นก็ทำการใส่อะไรนะใส่เกลืออ่ะก็หรือก็ต้องการเกลือนะครับใส่เกลือไป3กรัมแบบนี้จากนั้นก็จะเป็นตัวชิลลี่เปปเปอร์นะครับใส่ไป3กรัมเหมือนกันจากนั้นก็นำไปย่างเลยนำไปกริลแบบตรงๆกันได้เลยนะครับแล้วก็ต้องรอฟลิปด้วยจากนั้นก็จะเป็นตัวโทมาโต้โทมาโต้ก็เอาไปย่างแบบตรงๆด้วยเช่นกันมันจะกินที่มั้ยเนี่ยเอาไปย่างแบบตรงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ต้องรอจนกว่าไก่จะเริ่มถึงครึ่งนึงแล้วเราก็ทำการฟลิปโอ้นี่ไก่หรือเอ้ยนี่ไก่ย่างหรือว่าไก่เคลือบซอสเนี่ย มันเคลือบซอสไปด้านหนึ่งนะครับผมงงดีเหมือนกันเนอะอันนี้ก็ฟลิปด้วยเช่นกันส่วนโทมาโต้ก็ใกล้จะสุกแล้วนะครับหยิบจานมาโทมาโต้ใส่เคียงไว้หยิบไก่ใส่จานให้เรียบร้อยจากนั้นหั่นมะเขือเทศให้กลายไปแบบสไลด์แล้วก็เอาไปเสิร์ฟทะดาทำถูกไหมโอเคทำถูกอยู่นะครับแต่อาจจะเบกกิ้งแบบโอเวอร์คุกไปนิดนึงเมื่อกี้ผมเผลอปล่อยโอเวอร์คุกไปหน่อยนะครับอาจทำการเปิดร้านแหมขออภัยที่ให้ยืนรอสนานกันเลยนะครับยืนต้อนรับสู่ร้านอาหารของเรามีอยู่ถึง4เมนูกันเลยนะครับสนใจเมนูไหนสามารถหยิบไปทานกันได้เลยแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวผมต้องไปซื้อวัตถุดิบเพิ่มก่อนเพราะว่าใช้ไปเยอะมากเงินนะครับคุณลูกค้าขอบคุณที่มาใช้บริการนะครับนี่130เหรียญเลยเหรอโอ้ราคานี่ยังงามกันเลยทีเดียวนะครับพอเริ่มแบบมีเมนูใหม่เนี่ยราคาของก็ไอ้ราคาต่อจานก็เริ่มสูงขึ้นกันแล้วนะครับขอบคุณที่มาใช้บริการครับโอ้โหจานเต็มซิงค์จานนี่แบบเต็มซิงกันเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวทำการล้างจานและเก็บก่อนสวัสดีครับคุณลูกค้าอยากได้เมนูไหนเชิญหยิบไปได้เลยนะครับเมนูไหนที่ขาดแล้วเดี๋ยวผมจะไปเสิร์ฟให้นะครับเดี๋ยวขอทำความสะอาดก่อนโอ้ลูกค้าคนนี้ต้องการเมนูเฟรนช์ฟรายอย่างนั้นเหรอต้องการเฟรนช์ฟรายใช่ไหมครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับทำการหั่นตัวมันฝรั่งหั่นอีกรอบนึงจากนั้นก็เอามาใส่ไม่ใส่ละ มันคุมยากเหมือนกันนะไอ้เจ้าหม้อสันเนี่ยโอเคทำการทอดกันก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะนั่นเป็นอกไก่หรือเปล่าเหมือนจะเป็นแบบอกไก่มากกว่านะครับแต่ตอนนี้เมนูอาหารผมก็หายไป2อย่างแล้วเหรอกินเก่งจัง ทำไมรู้สึกว่าลูกค้ากินเก่งเหลือเกินนะครับแถมจานก็มารัวๆกันอันนี้หน้ายิ้มหรือหน้าบึ้ง เดี๋ยวนะเอาส้มทิ่มลูกตาไปแล้ว แอนิเมชันยังไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับเกมนี้สรุปว่าอ๋อก็คือตอนนี้เมนูผมยังพอมีอยู่นะครับแต่รู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยกินกันเก่งมากเลยนะคือเรียกได้ว่า1เสิร์ฟมันแบบประมาณสัก4จานก็หยิบกันไปหมดกันอย่างรวดเร็วกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าผมต้องทำเมนูเนี่ยสำรองเผื่อเอาไว้ในระดับนึงเหมือนกันเนี่ยถ้าหากว่า มาเปิดร้านในวันพรุ่งนี้ไฟไหม้เดี๋ยวทำไฟไหม้ซะนะผมเอ้ยล้างจานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี้มีจานเสร็จเหลือแล้วเนี่ยต่อไปก็หยิบตัววัตถุดิบใส่ตู้เย็นกันหน่อยนะครับแหมผมก็ซื้อสำรองมาซะเยอะแยะกันเลยทีเดียวนะแต่ว่าจากนี้ไปเนี่ยน่าจะเป็นงานยากแล้วนะครับเพราะว่าต้องเริ่มจำเมนูเนี่ยหลายอย่างแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เรามีถึง4เมนูกันแล้วและยังไม่ถึง
เคบับเลย ยังไม่ถึงเมนูอาหารที่เป็นชื่อเกมนี้กันเลยนะครับแต่ก็ถือว่าได้รับอะไรบ้างนะมีทั้งเคชัพมายองเนสมีหม้อทอดมีชลิมเปเปอร์มาเพิ่มเติมกันด้วยนะครับและยังมีเมนูอาหารเหลือด้วยเหรอบางอย่างรู้สึกว่าจะมีแบบมีเหลือๆกันอยู่บ้างแต่ก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วนะครับตอนนี้ก็ถือว่าจบวันที่3เป็นที่เรียบร้อยนะครับแค่นี้ก็หัวหมุนแล้วนะและดูเมนูครับทุกคนโอ้โหยังมีอีกเยอะเลย เมนูอาหารนี่มีเยอะมากๆกันเลยนะครับผมจะจำได้ทุกเมนูไหมล่ะเนี่ยก็ค่อยๆเล่นกันไปกันละกันนะครับก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้กันละกันนะครับก็ถือว่าได้เห็นเมนูใหม่นอกจากเนื้อย่างแบบกริลบีฟแค่อันเดียวเนี่ยก็มีการเพิ่มทั้งแบบอกไก่ขาไก่มีเฟรนช์ฟรายมาเพิ่มเติมกันด้วยและยังมีอีกหลายเมนูเนี่ยรอเราอยู่แล้วก็จะยังมีเรื่องของกรูเม่ก็คือแบบเป็นนักชิมกันด้วยนะครับก็คืออย่างคนแรกเนี่ยถ้าหากว่าเราสามารถเชิญเข้ามาแล้วทำอาหารให้ดีๆได้เนี่ยเราก็จะมีการปลดล็อกแบบเป็นอะไรเนี่ยมีทกรินเดอร์ที่บดเนื้อหรอมีโดนเนอร์คุกเกอร์มีสแตนด์มิกเซอร์กันด้วยนะครับจะเป็นยังไงเนี่ยก็สามารถติดตามได้ในพาร์ตต่อไปก็แล้วกันนะครับผมโอเคครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเรามาเจอกันใหม่ในพาร์ตต่อไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับมาตะเน